ค่ะไม่หยุดพักที่นี่เลยยังไม่เห็นหน้าไปโรงแรมที่นี่เป็นหอพักหญิงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงถ้าพร้อมแล้วเชิญแม่พร้อมไปก่อนไปจริงๆค่ะพร้อมค่ะนี่คือเจ้าของห้องนะครับซินเจ้าเขาชื่อว่าเฟยนะครับค่ะเขากำลังเป็นนักศึกษานะครับลิต้าเนี่ยต้องขอพักที่นี่คืนนึงเพราะว่าไม่มีเงินแล้วก็ต้องขอรบกวนเขานิดนึงอะค่ะแล้วก็ฝากบอกว่าขอบคุณที่อนุญาตให้เราเข้ามาเรากลับมาเขาบอกว่าสบายดีนะครับกำเอิญขอบคุณนะเจ้าขุนนอนสวัสดีค่ะ Good night Good night กำเอิญเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าเรื่องที่พักก่อนเรื่องที่พักนี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องงานว่าคุณจะต้องหาเงินเพื่อไปเช่าที่พักใช่ค่ะก็คือเขากลัวว่ามันจะอันตรายเกินไปถ้าเกิดลิต้าจะไปหาที่พักด้วยตัวเองแต่ตอนแรกคือโจทย์ต้องหาที่พักเองนะคะแล้วทีนี้ทีมงานก็เลยเห็นว่ามันอันตรายนะคะก็เลยหาที่พักให้ที่มันอย่างที่เห็นนะคะคือปลอดภัยแต่ไม่ใช่ว่าปลอดภัยแต่สุขสบายหรูหราฟุ้งเฟ้ออะไรไม่ใช่อันนั้นนี่มันเหมือนเป็นห้องเช่าของหลายๆคนนะคะในหลืบนั้นมีห้องเช่าของคนนู้นคนนี้คนนั้นอยู่แต่ห้องที่ถ้าพักเนี่ยจะเป็นของนักศึกษาคนเมื่อกี้ที่เขามาพักอาศัยอยู่ที่นี่เพื่อเรียนหนังสือนะคะก็เลยขอพักกับเขาแชร์ห้องค่ะเห็นงานที่เห็นไปของานเยอะมากแต่ร้านแรกเป็นร้านที่ประสบความสำเร็จสูงสุดใช่ทั้งใจดีทั้งใจดีมากใจดีจริงๆนะคะประทับใจมากคือเขาช่วยเหลือเราเลยค่ะแล้วก็ให้ตังค์เราด้วยแล้วก็ยอมให้เรามาทำงานแล้วรู้ว่าเนี่ยเราไม่มีตังค์ที่จะกินข้าวแล้วเขาก็รู้ว่าเรามาถ่ายเรียลิตี้ด้วยค่ะเขาก็เห็นกล้องแต่ว่ามาเห็นมาทีหลังนะคะตอนที่เข้าไปทำงานเนี่ยกล้องก็จะรออยู่ด้านนอกพอได้งานปุ๊บทางทีมงานก็จะมาบอกเขาอ๋อเนี่ยนะมันเป็นเรียลิตี้นะแล้วเราก็อยากจะให้น้องเขาได้ทำงานได้รู้ชีวิตของเวียดนามเราก็เลยได้อยู่ในร้านเขาแต่ว่าด้วยความที่เจ้านายเขามาบอสเขามาเราก็เลยต้องหยุดตรงกลางค่ะที่บอกว่าทำแค่นี้เพราะว่าใช่เพราะได้แค่นี้บอสเข้ามาแล้วที่อยู่ที่ร้านแรกประมาณ4 ชั่วโมง4 ชั่วโมงก็ได้เรียนภาษาด้วยใช่ก็ได้เรียนภาษาด้วยได้เงินด้วยได้เงินด้วยได้เงิน10,000 เหรียญก็เท่ากับ25 บาท10,000 ดองค่ะคุณ10,000 ดองประมาณ25 บาทใช่ค่ะ25 บาทเป็นกำลังใจให้นะครับว่าโอ้ยอีก6 วันหลังจากนี้น่าจะเป็นไปได้เพราะด้วยความที่โชคดีจากร้านแรกไงคะครับเขาน่ารักเขาใจดีแล้วก็สบายเลยเป็นงานที่ก็ทำได้สบายเลยแต่ว่าพอมาเจอร้านที่2ขายเฝอเนี่ยนะคะเหนื่อยมากจริงเพราะต้องอยู่ข้างถนนแล้วแบบทำงานอยู่ร้านนั้นประมาณ 5-6 ชั่วโมงค่ะอยู่ร้านนั้นแล้วจริงๆเราตัดออกมาน้อยมากจริงก็คือทำเยอะมากต้องกวาดแล้วต้องแกะหอยทุกอันที่อยู่ในนั้นแล้วก็ลวกหอยอีกแล้วก็ต้องก๋วยเตี๋ยวเขาใส่หอยด้วยก๋วยเตี๋ยวเขาใส่หอยค่ะหอยแล้วน้องได้กินไหมครับได้กินค่ะก็อาหารเย็นเนี่ยลิต้าได้กินจากร้านนั้นนะคะอร่อยนะก็อร่อยนะคะก็แปลกดีค่ะแต่ได้ทำทุกอย่างเลยนะเขาให้ทำตั้งแต่ล้างจานเขาใช้เราทำทุกอย่างเลยค่ะลิต้างงมากคือแบบมาถึงปุ๊บทำเลยแบบเอาจานที่เราล้างเลยหานู่นหานี่ให้เราทำแต่ร้านนี้ก็ใจดีมากเหมือนกันให้เราทำแลกข้าวมื้อเย็นค่ะผ่านไป1 คืนนะครับสุขสบายดีไหมครับตอนนอนไม่ค่อยสบายนอนมีฝุ่นเหรอฮะนอนไม่หลับเลยค่ะแต่ว่าโชคดีมีทีมงานมานอนด้วยคนหนึ่งมีพี่หญิงมานอนเป็นเพื่อนคนหนึ่งด้วยค่ะตกลงนอนกัน3 คนนอนกัน3 คนบนเตียงนั้นใช่ค่ะคุณกล้านอนกับนักศึกษาคนนั้นไหมครับกล้านะคะแต่ว่าเราคงอบอุ่นใจมากกว่าถ้ามีคนไทยทีมงานเรามานอนด้วยเพราะลิต้าก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างลิต้าก็กังวลนะคะแล้วก็ทีมงานเขาก็มานอนตรงกลางอีกคนนึงเบียดกัน3 คนครับผมรู้ว่าเป็นไทยด้วยครับตัวใหญ่ด้วยนะฮะใช่วันแรกของคุณลิต้าผ่านพ้นไปแล้วนะครับก็ได้งานที่เรารู้สึกว่าพอจะน่าจะเป็นไปได้ก็คือในร้านในเมืองก็น่าจะมีอะไรล่ะร้านขายของกับร้านอาหารค่ะก็แตกต่างกันใช่ค่ะก็แตกต่างกันแต่วันที่2ครับเราย้ายเมืองไปดูครับงานจะเปลี่ยนประเภทแล้วครับ
วันแรกของคุณลิต้าผ่านพ้นไปแล้วนะครับก็ได้งานที่เรารู้สึกว่าพอจะน่าจะเป็นไปได้ก็คือในร้านในเมืองก็น่าจะมีอะไรหลายร้านขายของกับร้านอาหารค่ะก็แตกต่างกันใช่ค่ะก็แตกต่างกันแต่วันที่สองครับเราย้ายเมืองไปดูครับงานจะเปลี่ยนประเทศแล้วครับเช้าแล้วครับตื่นได้แล้วครับนี่เราตื่นแต่ตีสี่นะคะนั่งรถ7ชั่วโมงจำได้เลย7ชั่วโมงไปไหนยังไม่รู้เริ่มจะดาวออกหรือยังว่าภารกิจที่สองคืออะไรไม่ออกไม่ออกใช่ไหมวันนี้ภารกิจที่สองของลิต้าก็คือทำงานในท้องทะเลก็คืออาชีพชาวประมงนั่นเองนะครับประมงด้วยอะไรอะคะด้วยเรือลำนี้เหรอคะใช่ครับตอนเช้านะครับตอนเช้าตรู่เราจะออกไปครับเราไปรู้จักที่พักของเราก่อนแล้วก็ชาวประมงที่จะให้เราอาศัยนะฮะซินเจาฮัลโหลแอมไหนล่ะซินคราฟหน่อยรางวัลซินคราฟสองกลุ่มก็ได้หมดเดมก็เดือดคงอ่ะขอบคุณมากค่ะใส่เที่ยวอะไรโฉงหูโฉงหน้าอ่ะเสริมเราด้วยให้นอนตรงนี้ยังไงครับห้องดีกว่าเมื่อวานป่ะโอเคแล้วเราอยู่ก่อนแล้วจะเอ็นเตอร์ยังว่าแถวนี้มันคือหมู่บ้านชาวประมงโดยเฉพาะเลยเหรอคะหัวแหลมบ้านก้าเขาหมดแล้วก็มีลูกสาวลูกชายแล้วค่ะเจ๊แอนจีเขามีสาวด้วยอ่ะหมดสาวมีหนึ่งคนนะครับสาวชายสาวตายครับจ้าเป็นลูกชายนะครับค่ะฝากขอรบกวนอยู่ทางมือเย็นด้วยเลยนะคะแล้วก็โรเบียนให้เราโรเบียนคุณก้องมาก็ยังเบาๆทุกรุ่นอ่ะคือไปถึงเย็นมากแล้วค่ะออกมาตั้งแต่ตีสี่แล้วก็มาถึงนี่คือเย็นแล้วนะคะการออกเรือก็ต้องออกตอนเช้าเช้าตรู่นี่มาถึงประมาณ 5-6 โมงมะม่วงเป็นแบบผักของเขาไม่ใช่มะม่วงนะคะไม่คือของถั่วของเขานะคะเหมือนตั๊กก็ไม่ใช่เหมือนหั่นแล้วก็เอาไปต้มกินนี่เขายังใช้วิธีทำแบบอาหารแบบโบราณเลยก็คือจุดไฟด้วยฟืนเรียบร้อยแล้ว